ไม่รอดนะคะเพราะว่าถูกแมลงมากินค่ะเนี่ยโอ้กินไปเยอะเลยก็ถือว่าให้น้องแมลงเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อนะคะเป็นอาหารของเขาไปเดี๋ยวจะต้องพานี่นะไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อไปตรวจโควิดค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนเขาแบบให้ต้องไปตรวจนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูเขาโทรมาถามผลมาถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวพานี่นะไปตรวจกันค่ะคือวันนี้มีคนมารอคิวตรวจเยอะนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยให้มาเขียนใบแล้วก็รอที่รถเดี๋ยวเขาโทรมาเรียกค่ะก็รออยู่นานมากเลยนะคะเขาโทรมาจนเที่ยงแล้วขึ้นป้ายแบบปิดแล้วเข้าได้ลูกเข้าได้ก็ตามความคาดหมายนะคะลีน่าก็ต้องติดอยู่แล้วค่ะทีนี้ก็นับจากวันที่มีไข้ไป7วันก็ไปโรงเรียนได้ก็หมายความว่าลีน่าไปโรงเรียนได้ประมาณวันศุกร์ค่ะก็เดี๋ยวรอคุณครูเขาโทรมาก็แจ้งให้คุณครูเขาทราบนะคะบ้านเราก็จบกันแล้วค่ะกับโควิดอาทิตย์นี้อาทิตย์นึงก็หมดแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่ว่าแต่แบบเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือว่าก่อนหน้านี้เราจะต้องแบบมีคนติดต่อมาจากพวกแบบกรมสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกไม่มีแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่ากลายเป็นแบบเรื่องปกติไปแล้วอะค่ะเป็นโรคปกติไม่ต้องแจ้งอะไรใครยังไงแล้วคือจากศัพท์ที่เขาใช้แบบว่าไม่ถ้าไม่จำเป็นหรือว่าไม่เร่งด่วนก็ให้อยู่บ้านนั่นหมายความว่าไม่ได้มาแบบว่าเฮ้ยคุณห้ามออกจากบ้านแม้แต่เดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนกับว่าหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านก็คือเหมือนกับว่ามันก็แบบไม่ได้ที่จะแบบเป็นโรคที่ต้องห้ามสุดๆเหมือนช่วงแรกๆอะค่ะแล้วก็ทางพวกแบบกรมสุขภาพอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้มาติดตามผลมาอะไรมาสอบถามอะไรแล้วๆอะค่ะคือเป็นก็เป็นดูแลตัวเองไปนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือที่เปลี่ยนใหม่นะคะก็กลับถึงบ้านกันแล้วนะคะสรุปว่าลีน่าก็พักผ่อนหย่อนใจอยู่บ้านต่อไปค่ะเก่งมากเลยอ่ะลูกเราต้องจับยังไงนะลูกก็คือแบบเป็นวิธีการตามในทีวีนะคะซึ่งจริงๆวิธีการเนี่ยเขามีมาเป็นแบบไม่รู้กี่สิบปีแล้วค่ะแล้วพอดีดูทีวีเลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีวิธีแบบนี้แล้วก็จับตรงกลางอ่ะไปสุดดึงปุ๊บแล้วก็ออกมาสวยเลยค่ะNo, I don't wanna hide. I won't let go.
go. You do that something to make you do that something. อาหารแบบกำลังจะหมดตู้นะคะก็มีเซตอาหารสุขภาพมาส่งพอดีเลยค่ะอีก10เซตนะคะเขาจะมาส่งครั้งละ10เซตค่ะนี่เขาก็จะแบบมีบอกด้วยนะคะว่า10เซตเนี้ยมีอะไรบ้างถ้าแบบกินแล้วเราก็ติ๊กได้ค่ะอันนี้ดูง่ายนะคะเขาก็จะมาเป็นเซตแบบนี้ค่ะเราก็ไปอุ่นแล้วก็กินได้เลยนะคะดาวแบบจะแบบเน้นผักมากมีแต่ผักทั้งนั้นเลยค่ะตามสไตล์อาหารคนญี่ปุ่นแบบผักเยอะเลยค่ะก็ได้เวลามาทำงานแล้วนะคะแล้วแบบคอหายแล้วใช่ไหมไม่เจ็บคอแล้วแต่อยู่ดีๆก็คอเคล็ดขึ้นมาคือแบบไม่ทำอะไรเลยนะแบบว่าเหมือนกับกำลังเล่นกับลูกแมวอยู่ดีปุ๊บหันยังไงไม่รู้ปุ๊บคอเคล็ดทันทีอ่ะแล้วแบบตอนนี้คือกระดูกกระดิกคอไม่ได้ค่ะหันแบบหันข้างไม่ได้เลยคือตอนนี้กระดิกนิดนึงคือเจ็บคอมากโอ้ยอุตส่าห์หายแล้วก็ดันมาเจออุปสรรคคอเคล็ดต่อนะคะทำให้เราทำงานลำบากเพราะว่าเจ็บมากค่ะก็เนี่ยค่ะแม่จะทำงานนี้ก็ต้องมีอะไรมาทำให้เราทำได้ล่าช้าขึ้นตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็โอเคสบายใจทุกคนเริ่มจะหายจากโควิดแล้วก็จบงานแล้วค่ะก็เดี๋ยวพยายามเคลียร์งานให้เสร็จทันปัจจุบันก็กลับสู่สภาพเดิมค่ะน้องโนมีคะมามาทำงานก่อนนะลูกนะใครนะลูกน่าจะเป็นน้องโอติสใช่ไหมน้องโอติสนาเนียจังเด็กอ้วนเป็นเด็กผู้หญิงแต่ว่าหุ่นหมีมากเลยน้องหมีน้อยอุ๊ยไม่ใช่ต้องเป็นหมียักษ์แล้วตัวอ้วนบึ้งขนาดเนี้ยน้องนอร์แมนโนล่าหนูมันเป็นเด็กผู้หญิงที่แสนซนมากเลยนะลูกฮะคือตอนนี้ก็ไม่ได้นอนกับเด็กๆแล้วนะคะขึ้นไปนอนข้างบนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงให้อากาศมันเย็นก็จะพาเด็กทุกคนไปอยู่ชั้น3จะได้วิ่งเล่นกันได้แบบเต็มที่ตอนนี้มันยังแบบกลางวันมันยังร้อนอยู่ค่ะก็เลยไม่ให้ขึ้นไปอยู่น้องขาวก็โตวันโตขึ้นแต่ว่าคือยังไงอ่ะเรายังไม่มั่นใจว่าแบบเขาแข็งแรงอะไรขนาดไหนก็เลยรอให้ครบ2เดือนแล้วไปหาหมอค่อยว่ากันอ่ะไม่รู้จะยังไงต่อไปนะคะกับลูกจัสมินนี่ขอดูอีกก่อนว่ายังไงก็อาจจะมีคนสงสัยว่าแมวนี่เขาจะไม่ติดโควิดจากคนหรอไม่ติดไวรัสโคโรนาหรอคือจริงๆแมวมันจะมีไวรัสโคโรนาที่เป็นโคโรนาของแมวนะคะซึ่งเป็นแบบไม่ได้เกี่ยวกับโคโรนาโควิดอะไรนี่เลยค่ะส่วนไวรัสโควิดที่ว่าเนี่ยค่ะสามารถติดแมวได้นะคะเพียงแต่ว่าในสัตว์เลี้ยงในหมาในแมวเขาจะแบบไม่ค่อยแสดงอาการเหมือนกับว่าโอเคอาจจะติดไปอยู่ในร่างกายได้แต่ว่าไม่ออกอาการค่ะคือมีน้อยมากที่ออกแล้วก็มีน้อยสุดๆที่แบบจะเกิดเป็นโรคเป็นหวัดเหมือนอะไรเหมือนคนเนี่ยค่ะคืออันนี้ก็ได้แบบถามคุยกับคุณหมอมาแล้วนะคะเพราะว่าคือเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาอะค่ะคือมันก็ไม่มีใครดูก็ต้องมีบีเนี่ยดูไงค่ะก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะต่อให้เขาติดเขาก็จะไม่ได้เป็นอะไรอะค่ะส่วนเคสที่ว่าติดโคโรนาจากแมวมาคนได้ไหมติดโควิดจากแมวมาคนได้ไหมเนี่ยเหมือนกับเขาเคยเจอเคสที่เมืองไทยนะคะที่ญี่ปุ่นมีเคสไม่มีแต่ว่ามีเคสที่เมืองไทยที่แบบออกข่าวเพียงแต่ว่าแมวเนี่ยเขาจะแบ
ไม่ออกอาการไม่อะไรเฉยๆค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเนี่ย